ันดับหนึ่งเลยครับท่านต้องรู้จักคำว่าความเป็นสัตบุรุษคือระงับอารมณ์ครับที่จะหัวเสียอารมณ์เสียอันดับหนึ่งของท่านน่าจะเป็นจุดอ่อนท่านปรับตัวนี้ได้เมื่อไหร่ครับท่านก็จะกลายเป็นยกระดับความเป็นผู้นำครับมีสง่าราศีขึ้นทันทีเลยครับเราก็ได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแล้วนะฮะอาจารย์มองว่ามันจะทำให้สังคมไทยเนี่ยดีขึ้นหรือไม่ครับแต่ว่านายกก็ยังเป็นบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดิมเนี่ยเอาตามหลักที่เขาพูดกันไว้อย่างนี้ดีกว่าครับเขาบอกประเทศใดนะมันจะล้าหลังมันจะไม่เจริญมันจะต่ำตมจมอยู่กับความเสื่อมถอยหลังอยู่ด้วยเหตุสองอย่างเหตุที่หนึ่งครับประชาชนไม่ยอมรับรัฐบาลเป็นของตนจ้องจะล้มจ้องจะเป็นศัตรูตะพื้นครับครับประการที่สองรัฐบาลมองประชาชนบางกลุ่มว่าไม่ใช่ประชาชนของตนเช่นเคยมีข่าวว่าอะไรนะไอ้นี่มันจังหวัดนี้มันให้คะแนนไม่ลงคะแนนให้ก็ไม่พัฒนาใช่ไม่พัฒนาไม่ให้งบเพราะมันไม่ใช่ฐานเสียงของเราครับพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่ประชาชนของเราครับสองตัวนี้คือตัวถ่วงความเจริญที่สุดฉะนั้นตอนนี้ไหนๆเขาตั้งกันมาแล้วเราให้โอกาสสัก5เดือน6เดือนมันเร็วไปช้าไปไหมครับสนับสนุนว่าเป็นรัฐบาลของเราครับเราก็ให้กำลังใจครับจะสวดมนต์หรือว่าจะอะไรให้เจริญสักหน่อยนะครับเพราะเราก็ได้ผลดีครับแต่ถ้าเริ่มต้นก็ครับชักธงลบกันแล้วไม่ใช่รัฐบาลของเรามันเป็นศัตรูของเราถ้ามองกันอย่างนี้รับรองเลย มีแต่ถอยหลังต่ำตมจมอยู่ในความพ่ายแพ้เวียดนามลาวเขมรพม่าตอนนี้มันก็มีประเด็นที่เปิดขึ้นมาพอรายชื่อคณะรัฐมนตรีออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องประวัติความเป็นมาของรัฐมนตรีหลายคนบางคนผิดกฎหมายผิดรัฐผิดขัดต่อรัฐธรรมนูญบางคนขัดต่อจริยธรรมอันดีที่สังคมควรจะยอมรับได้เนี่ยพระอาจารย์ว่าตรงนี้คนไทยจะต้องหาทางออกยังไงกับเรื่องนี้เขาก็มีกุนซือซือแปรฝ่ายกฎหมายครับแต่ละแถบครับแต่นี้กุนซือเดี๋ยวนี้ก็แลยังไงไม่รู้ชักบอกว่าเป๋ไปเหมือนกันนะไอ้ประชาชนมองว่าผิดครับแต่ซือแปรซือแปรบอกถูกไปได้ครับมันชักจะเกิดไม่อะไรไม่เหมือนก่อนอ่ะเสพสุขอำนาจกันไปนานๆก็อุดมการณ์อาจจะเพี้ยนเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้ละครับแต่ว่ามันออกอาการแบบนั้นแต่ว่าเอาเรื่องอะไรต่างๆอาจจะมาเมื่อก่อนนี้ก็พอฟังเขาอภิปรายว่าคนนี้คนนี้ไม่ดีไม่ดีแต่เราพอฟังฝ่ายนู้นเขาแก้บ้างเขาโต้เขาชี้แจงบ้างไอ้สิ่งที่เราเกลียดที่แรกน่ะมันอาจจะลดลงก็ได้นะเพราะบางทีเขาก็ชี้แจงมีเหตุผลครับที่ต้องทำอย่างนั้นต้องใช้งบอย่างนั้นต้องอย่าไปเชื่อเขาลือนะครับฟังเขาคือฟังเขาฟังสองข้างครับน้ำหนักหูมันจะได้เท่ากันครับไม่งั้นน้ำหนักหูเอียงไม่เท่ากันเนี่ยครับมันเราก็เลยจะเกลียดคนง่ายครับแล้วก็จะแค้นคนง่ายครับตอนนี้ขอทิ้งวาทกรรมที่เป็นคำสอนที่อยากจะฝากประชาชนคนไทยครับถ้าเราเกลียดใครง่ายครับเราโกรธใครง่ายไอ้คนที่เกลียดโกรธเขาเนี่ยเราเกลียดโกรธเขาเนี่ยเขาไม่ตามไปเกิดร่วมชัดร่วมพบร่วมชาติร่วมบ้านร่วมเมืองกับเราหรอกครับแต่สิ่งที่ตามไปน่าสยดสยองก็คือสันดานสัญชาตญาณที่เกลียดคนง่ายโกรธคนง่ายจะล็อกสันดานเราไว้ทุกพบทุกชาติครับใครก็เกลียดยากแต่เราเกลียดง่ายใครก็โกรธยากแต่เราโกรธง่ายครับติดสันดานเราไปทุกพบทุกชาติแล้วเขาก็บอกกันว่ามีสุขเพราะหมดเกลียดถ้ามีเกลียดกันมันก็จะหมดสุขครับนั่นช่วงนี้ลองทำใจไม่เกลียดรัฐบาลดูสักตั้งแล้วก็อย่าเกลียดฝ่ายค้านที่เขามาแฉมาอะไรเขาก็คงหวังดีต่อบ้านต่อเมืองมัชฌิมาปฏิปทาใช่เส้นกลางสายกลางเอากลอนหลวงพ่อพุทธทาสมาใช้สักคำเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา
จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนชั่วๆอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงพูดง่ายๆจะเอารัฐมนตรีบริสุทธิ์พุทธพงศ์ครับ 100% 100% มีไหมช่วงนี้ไม่มีเอาแต่ว่าเลวน้อยก็แล้วแล้วก็ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยขออยากให้พระอาจารย์เนี่ยฝากอวยพรหรือไม่ใช่อวยพรให้พรหรือข้อแนะนำให้กับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ของเราหน่อยว่าควรที่จะบริหารบ้านเมืองอย่างไรนะครับก็คงจะไม่ต้องไปสอนสังฆราชนะครับอันดับหนึ่งเลยครับท่านต้องรู้จักคำว่าความเป็นสัตบุรุษคือระงับอารมณ์ครับที่จะหัวเสียอารมณ์เสียอันดับหนึ่งของท่านน่าจะเป็นจุดอ่อนท่านปรับตัวนี้ได้เมื่อไหร่ครับท่านก็จะกลายเป็นยกระดับความเป็นผู้นำครับมีสง่าราศีขึ้นทันทีเลยครับถ้าไปถูกอภิปรายต่อว่าต่อขานกลัวเรื่องเนี้ยภาวนาว่าขออย่าท่านตบะแตกท่านหนักแน่นเยือกเย็นสู้กับปัญหาไปและที่ดีที่สุดของท่านก็คือความขยันของท่านแหละน้ำจะท่วมจะกระไปอะไรที่มันเป็นปัญหาท่านไปได้ท่านไปการทำงานเท่านั้นแหละที่จะชนะไม่ว่าจะเป็นปริ่มน้ำหรือไม่ปริ่มน้ำถ้าปริ่มน้ำเนี่ยผลงานดีดีกว่าคะแนนมากท่วมท้นก็เราก็รู้กันแล้วน้อยเอาชนะมากได้รัฐบาลที่แล้วแล้วนะมากครับทำไมล่มได้ครับนี่ปริ่มน้ำนี่ก็อาจจะระวังตัวมากครับนั้นก็บอกลูกน้องในพรรคหรือผู้ร่วมรัฐมนตรีทั้งหลายครับช่วยประคับประคองกันให้ดีครับอย่าไปหาเรื่องให้ท่านปวดหัวมากแล้วกันครับแล้วถ้าท่านโดนเรื่องจะปวดหัวท่านก็รีบธรรมโอสถระงับซะเลยท่านจะได้เป็นผู้นำที่พลิกโฉมจากคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ดีอาจจะดีเกินคาดก็เป็นได้ครับและขอให้เป็นอย่างนั้นครับทีนี้ก็ขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วก็หนึ่งคำตอบจากพระอาจารย์ที่ตรงนี้สำคัญมากคืออยากจะขอให้พระอาจารย์ได้ให้คำเตือนสติไปถึงพลเอกประวิตรนะฮะ หรือบิ๊กป้อมนะฮะวงสุวรรณเนี่ยซึ่งเป็นคนสำคัญบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งในรัฐบาลชุดนี้นะครับอาตมาสงสารท่านอยู่เรื่องนี้ครับคนเนี่ยตอดเล็กตอดน้อยไม่หยุดไม่หย่อนเลยเรื่องนาฬิกานี่ครับนั่นท่านใช้สวยเนี่ยย้ายมากนะเอาใช้สอยถ้าใช้สอยมากๆเอาใช้สวยลดลงไปเหมือนสภาที่สร้างใหม่เนี่ยสร้างไม่เสร็จเลยมา4ปีเพราะอะไรครับมัวไปคิดสร้างสวยมากเกินไปถ้าคิดใช้สอยนะไม่ต้องเอาต้นสัก50ต้นมาประดับไม่ต้องคิดว่าจะสวยที่สุดในเอเชียครับถ้าสร้างสภาสวยแต่สสนั่งไม่เต็มเก้าอี้ในสภาสวยไปเพื่ออะไรครับเปลืองงบเปล่าใช้สอยไม่เปลืองใช้สอยเนี่ยใช้สวยเนี่ยเป็นเหตุให้ประเทศชาติจะล่มจมนี่ถึงพลเอกประวิตรนะฮะใช่ครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็บอกเขาช่วงนี้จะเข้าพรรษาแล้วขอให้งดเหล้าเข้าพรรษากันให้มากที่สุดครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยเราเสียค่าโง่ทางด่วนเสียอะไรต่างๆแต่เราลืมไปนะเสียค่าโง่ด้วยแบบทำลายตัวเองด้วยเขาเรียกใช้มูลค่าเงินทำลายคุณค่าชีวิตครับเราควรจะใช้มูลค่าเงินยกระดับคุณค่าชีวิตครับปีนี้เขาให้พระช่วยรณรงค์ครับหนึ่งเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะไม่ดื่มน้ำเมาครับสองเพื่อเงินในกระเป๋าจะได้ไม่พร่องครับสามภาพลักษณ์ของความเป็นมนุษย์และเป็นชาวพุทธจะได้สง่างามไม่ต่ำตมจมอยู่ในขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดยาขอให้สามเดือนเนี่ยประกาศศักดาความเป็นชาวพุทธลดได้ละได้งดได้เว้นได้อ
อย่าให้เขาพูดว่าวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นพรรษาไม่มีเอาดีไม่ได้ครับพรรษานี้ขอให้ทุกคนเร่งสร้างบารมีลดคดีของประเทศให้น้อยลงครับอย่าไปมัวทำแต่คดีบารมีไม่ทำไอ้เนี่ยจะเป็นความตกต่ำทั้งตัวเองและประเทศชาติครับและสังคมก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับสาธุเจริญพรกราบขอบพระคุณท่านหลวงพ่อมากครับ